ก่อนประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์คาดจะยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการในวันนี้เมื่อวันที่14มกราคมเว็บไซต์มติชนออนไลน์และเว็บไซต์แนวหน้าได้รายงานข่าวตรงกันว่าในช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมากลุ่มส.ส.และอดีตส.ส.รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้นายอภิสิทธิ์โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า50คนโดยรายงานข่าวจากทางมติชนและแนวหน้าระบุว่าภายในงานนายกรจติกวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคได้มีการพูดคุยกับส.ส.ที่มาร่วมงานว่าตนได้ตัดสินใจจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วและจะได้มีการยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการในวันที่15มกราคมนี้ทีมข่าว Workpoint ได้โทรศัพท์และสอบถามเพื่อยืนยันข่าวนี้จากนายพนิษฐ์วิกิตเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โดยนายพนิษฐ์ระบุว่าอยากให้รอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการจากนายกรในวันพรุ่งนี้มากกว่าโดยจะมีการแถลงข่าวในวันนี้เวลาประมาณ10โมงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจสำหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากเสียบุคคลที่มีความสามารถไปและไม่ว่าใครลาออกก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทั้งนั้นพร้อมทั้งระบุว่าตนกับนายกรเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเข้าพรรคประชาธิปัตย์มาพร้อมๆกันและบอกด้วยว่าไม่รู้มาถึงวันนี้ได้อย่างไรสำหรับนายกรจติกวานิชเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ถือว่าอยู่กับพรรคมายาวนานกว่า15ปีทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันส.ส.ที่ยื่นใบลาออกจากพรรคเองจะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นส.ส.ทันที